بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้นับเป็นความกรุณาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพวกเราเราได้มีโอกาสติดตามข่าวสารนะครับจากทั้งทีวีนะครับแล้วก็สื่อต่างๆโดยเฉพาะขณะนี้นะครับโซเชียลนี่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากทีเดียวเราจึงทราบเหตุการณ์นะครับจาก พื้นที่ต่างๆในหลายๆประเทศว่าโรคโควิด-19 ตอนนี้ยังระบาดอยู่นะครับแล้วก็ทะลุนะครับหลายสิบล้านไปแล้วประเทศสหรัฐอย่างเดียวนะครับ 5-6 ล้านคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประเทศไทยเรานะครับปลอดเชื้อมานะครับ 3-4 เดือนนี่แล้วก็รัฐบาลเองหรือโดยสบคศูนย์บริหารนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับก็ผ่อนปลนมาจนกระทั่งถึงสเต็ปสุดท้ายให้เราได้นะครับใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่า เรายังต้องใช้หน้ากากอนามัยนะครับหรือว่าใช้หน้ากากผ้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อนั้นหลายๆอย่างเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ให้เรากลับสู่สภาวะปกติในบางประเทศประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอย่างในประเทศจีนนะครับซึ่งถือเป็นมหาอุทกภัยแล้วนะครับตอนนี้ประกาศเป็นมหาอุทกภัยซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายมณฑลของประเทศจีนเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขื่อนสามผาซึ่งตอนนี้นะครับมีข่าวคราวเล็ดลอดมาตลอดนะครับว่ามันมีการเขาเรียกว่ามีการโก่งโค้งบ้างหรือเปลี่ยนสภาพไปบ้างอะไรก็แล้วแต่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวจีนในพื้นที่ที่อยู่ทางตอนใต้นะครับเป็นอย่างยิ่งเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์ต้องขอบคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะเป็นปกติมากที่สุดวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสกลับมาเรียนนะครับมาฟังการบรรยายให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราปิดเทอมกันไปประมาณสัก4เดือนหรือ5เดือนโดยประมาณที่เราไม่ได้มาเจอกันเลยวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมเยอะพอสมควรทีเดียวพี่น้องมุสลิมีนก็ละหมาดวันนี้2ซอฟต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ให้การเรียนการสอนนะครับได้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเดินทางไปร่วมรับฟังหรือว่าติดตามการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้ได้และที่เหนืออื่นใดก็คือเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับที่เราได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยสามารถที่จะถ่ายทอดสดในขณะนี้นะครับไปถึงพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเขาเรียกว่าเป็นคำถามเป็นคำถามให้กับตัวของเราเองและเพื่อที่จะได้คำตอบกลับไปว่าเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนแรกตามปฏิทินศักราชอิสลามเนี่ยเป็นเดือนที่มีอาถรรพ์เหมือนกับที่หลายๆคนเขาเชื่อกันหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความงมงายเฉยๆเข้าใจนะหัวข้อวันนี้ไม่ได้มาพูดให้สากหูใครไม่ได้มาพูดให้กระทบกระเทือนความรู้สึกอะไรแต่ต้องการที่จะให้พี่น้องได้หูตาสว่างแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพี่น้องที่นี่หรือส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ต้องการที่จะให้พี่น้องได้รับข้อมูลบางอย่างบางส่วนไปแล้วไปส่งต่อไปมอบต่อให้กับคนอื่นเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดในเรื่องของสาระความรู้เราจะได้ไม่รู้อยู่เพียงแค่เราคนเดียวทั้งบ้านมีเราคนเดียวรู้เราต้องให้รู้ทุกคนในบ้าน
ฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะห์กามที่เป็นภาคปฏิบัติที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมและเจตนาจริงๆเลยก็คือจะเชิญชวนพี่น้องให้ถือศีลอดซุนนะห์วันตะซูอะแล้วก็วันอาชูรอแต่จะโยงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสาระพวกนี้นะครับทั้งในเชิงเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเมื่อก่อนเราอาจจะเข้าใจอะไรไม่ถูกแต่มาณวันนี้เราเริ่มที่จะเข้าใจถูกแล้วนะครับก็ให้เราพยายามนะครับสืบค้นให้ได้มากที่สุดว่าหลักความเชื่อบางอย่างที่เราเคยเชื่อมาในอดีตเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าศาสนาอิสลามแรกเริ่มเดิมทีที่เข้ามาสู่อินโดจีนเนี่ยนะครับไม่ได้มาโดยนักวิชาการไม่ได้มาโดยเชคไม่ได้มาโดยผู้รู้แต่มาด้วยใครกับด้วยกลุ่มพ่อค้ามุสลิมนะครับที่เดินทางมาจากเยเมนบ้างเดินทางมาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในหลายๆพื้นที่นะครับจากเปอร์เซียบ้างก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าทางเยเมนนะครับเดินทางมาล่องสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็มารับเครื่องเทศจากอินโดนีเซียจากอินเดียกลับไปขายที่ในกลุ่มประเทศอาหรับนะครับด้วยความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยแหละครับพ่อค้ามุสลิมที่มีอามานะพ่อค้ามุสลิมที่เป็นคนดีเนี่ยเขาก็เอาอิสลามแบบที่เขามีอยู่นะครับซึ่งเป็นอิสลามที่เราถือว่าใกล้ดินแดนอัลกุรอานลงได้ใกล้ดินแดนที่เป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าอิสลามพวกนี้อิสลามที่มากับพ่อค้านะครับมาขึ้นที่บาหลีมาขึ้นที่อินเดียพี่น้องก็ทราบใช่ไหมครับอินโดเนี่ยมีศาสนากี่ศาสนาเป็นพื้นที่เป็นเกาะที่เขาบูชาผีสางกันใช่ไหมครับฉะนั้นอิสลามก่อนจะฝ่าฟันแล้วหลุดออกมาจากตรงนั้นมาถึงเรามาขึ้นที่นครมาขึ้นที่สุราษฎร์ได้แล้วเลยมากรุงเทพเลยมาแม่บางมาบางอุทิศเนี่ยมาอัลอาตีกเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยอิสลามเราผ่านมาเยอะพอสมควรฉะนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่บรรพบุรุษของเรานะครับเขาลุยย่าหนากันมาเข้าใจคำว่าลุยย่าหนานะก็คือฝ่าฟันในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการที่จะเผยแพร่เทศนาเรื่องของหลักการอัลอิสลามเมื่อก่อนนี่พูดเรื่องซุนนะห์ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องแอบต้องลักลอบเรียนศาสนากันแต่มาณวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกียรติกับพวกเรานะครับแล้วก็ให้เป็นความโชคดีของพวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ซุนนะห์แม้กระทั่งอยู่ในมุ้งบางคนยังกางมุ้งอยู่นะฟังวิทยุในมุ้งตอนนี้ยังมีทรานซิสเตอร์นะครับวิทยุทานินฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงใช่ไหมครับเรายังมีรายการวิทยุนะครับที่เป็นช่องของมูลนิธิช่องของสถานีอื่นๆที่เผยแพร่อิสลามตามซุนนะตามกิตาบุลลอฮ์อยู่ให้พี่น้องได้สามารถบริโภคให้พี่น้องได้รับฟังนี่คือสิ่งที่เป็นนิอามะห์เป็นความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดฉะนั้นอิสลามที่ผ่านมาจนกระทั่งเข้ามาถึงกรุงเทพเราได้นะครับด้วยผู้รู้ด้วยครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับครูที่เราไปเรียนที่อันซอริซุนนะไปเรียนที่อัลอาติกเอาอิสลามมาสอนที่น้องจอกเอาอิสลามมาสอนที่อะไรล่ะท่าไข่เราก็รับอิสลามเป็นช่วงๆมาฉะนั้นบุญคุณของครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นะครับขอดุอาให้บุคคลเหล่านี้ได้รับรางวัลสมนาคุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาส่งไม้ต่อให้เราแล้วเราจะวางไม้ที่เขาส่งให้เราไว้เฉยๆหรือจะยืนถือเฉยๆถ้าวางนี่จบเลยใช่ไหมครับถ้าวางไม้ที่เขาส่งต่อให้เราเนี่ยไม้ในที่นี้ก็คืออามานะที่เรารับมาเรารับความรู้ในเรื่องของอากีดะห์เรารับความรู้ในเรื่องของซุนนะห์ต่างๆมาแล้วเนี่ยเราอย่ายืนถืออยู่กับที่เฉยๆถ้ายืนเฉยๆไม่วิ่งต่อลู่เราแพ้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาต้องแข่งขันกันทั้งหมดเลยแม้กระทั่งในวงการศาสนาก็ยังต้องแข่งขันกันช่องแต่ละช่องยังต้องแข่งขันกันสถานีแต่ละสถานีแค่โรงเรียนสอนศาสนาก็ยังต้องแข่งขันกันฉะนั้นในลู่ของเราเองถ้าเราไม่วิ่งหรือวิ่งไม่เป็นวิ่งแล้วออกนอกลู่แล้วบางยีรซักถือไม้ไปป้อเลยที่เขาส่งให้แต่ในที่สุดคนวิ่งไม่เป็นวิ่งไปออกนอกลู่มีไหมครับเป็นครูบาอาจารย์มีแต่พอถึงช่วงนึงวิ่งออกนอกลู่ไปแล้วจริงไหมยูซุปมีไหมมีฉะนั้นเราต้องสร้างคนที่อะไรครับสร้างคนแล้วก็สร้างสมองนะครับสร้างคนสร้างสมองเพราะเราจะต้องเอาบุคลากรพวกนี้มารองรับสังคมในอนาคตนะครับในอนาคต
สิ่งที่บรรพบุรุษของเราครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาทุ่มเทเขาเสียสละมานี่นับเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราต้องช่วยกันสืบสานฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เนี่ยผมขอดุอาให้กับทุกท่านโดยเฉพาะคนที่ต้องเสียสละนะครับเสียสละพื้นที่เสียสละทรัพย์สินเสียสละอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้การพูดคุยการเรียนการสอนศาสนาเกิดขึ้นนี่ถือเป็นความเสียสละเป็นความทุ่มเทที่สำคัญมากๆเราต้องการบุคลากรศาสนาต้องการคนที่เป็นนักรบเสนาธรรมคือคนที่ทำงานศาสนาในลักษณะเชิงรุกมากกว่าที่จะตั้งรับเพราะถ้าเรารับต่อไปแล้วปล่อยให้คนอื่นเขารุกวันหนึ่งเราจะเพี้ยงพำเหมือนกับที่ในยุคอดีตใช่ไหมครับเรารับอย่างเดียวใครว่าอะไรเราก็ยิ้มใครว่าอะไรเราก็ยิ้มจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเวลาเขาพิพากษาวิจารณ์ศาสนาของเราในเชิงลบเราก็ยิ้มปล่อยให้เขาว่าเราต้องอะไรครับไม่ใช่โต้ด้วยความรุนแรงแต่ต้องโต้ด้วยกุศโลบายที่อิสลามแนะนำอิดฟะบิลลาตีฮีอัสันที่อิหม่ามอ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละสำคัญที่สุดเลยแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการตอบโต้ด้วยกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์จะมีอะไรดีไปกว่าการตอบโต้ด้วยกับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราโต้โดยอารมณ์โต้โดยความหยาบคายมันก็ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราโต้โดยกับกุรอานด้วยฮิกมะห์ที่อัลกุรอานแนะนำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกให้เอาความดีชนะความไม่ดีแล้วในที่สุดอัลกุรอานบอกผลลัพธ์มันจะเป็นความสวยงามที่หาอะไรเปรียบไม่ได้เลยฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮามีนต่อให้คนคนนั้นนะเคยเป็นศัตรูกับเรามานานแค่ไหนก็แล้วแต่พอเราเอากุรอานไปให้เขาเอาซุนนะห์ไปให้เขาเอาความดีเอาฮิกมะห์ไปให้เขาเขาจะกลายเป็นมิตรของเราเขาจะกลายเป็นมิตรเพราะเขาต้องยอมกุรอานของอัลลอฮ์ถึงแม้เขาจะยังโกรธเราอยู่ยังไม่ชอบเราอยู่แต่เขาจะยอมใครยอมกุรอานยอมหลักฐานมันจะทำให้เกิดอะไรครับเกิดอิสลามที่เข้มแข็งขึ้นมาในมิติแบบนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับผมเห็นจำนวนของพี่น้องแล้วก็รู้สึกดีใจแทนเจ้าภาพนะครับพี่น้องลองนับดูเนี่ยแล้วผลบุญของพี่น้องที่นั่งฟังตั้งใจเรียนวันนี้นะครับขอให้ได้เพียงแค่อาจารย์มุบารอก1สาระผมอีก1สาระพี่น้องได้ไปคืนนี้แค่คนละ2สาระเท่านั้นแหละครับและเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเดือนละ2สาระ2คนใช่มั้ยครับปีนึงมีกี่ครั้งที่เราจะเจอกันในรายวาระอื่นๆอีกสถานที่อื่นๆอีกพี่น้องสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่บวกไปในทางพึงประสงค์ในศาสนาของอัลเลาะห์เป็นร้อยๆเรื่องปีนึงแล้วยูซุฟอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้35อ้าวคุณเท่าไหร่ไปอ่ะเปลี่ยนได้กี่เรื่องเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเปลี่ยนไหวไหมถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ไหวแล้วแต่อะไรครับแต่เราต้องพยายามหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อวันนี้คุยเรื่องอัลมุฮัรอมเป็นเดือนอาถรรพ์จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ความงมงายที่อะไรที่เขาลือกันมาเขาโจทย์ขานกันมาแล้วเราก็ฟังติดหูมาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับเราพูดแบบอะไรครับแบบวิชาการเราพูดแบบวิชาการก็แล้วกันนะครับเดือนมุฮัรรอมนี่จริงๆต้องเรียกว่าอัลมุฮัรรอมเพราะเป็นชื่อเดือนนะอัลมุฮัรรอมตามปฏิทินศักราชอิสลามนะครับเรามี12เดือนเหมือนกับเดือนสากลเลยเขาจะมีเดือนอาหรับต่างหากนะเดือนอาหรับแต่ของเราเนี่ยเราเรียกเดือนอิสลามนะถ้าเดือนอาหรับเขาจะใช้พวกกานูนใช้อะไรที่แบบในลิเบียในแอลจีเรียใช้พวกนี้เขาจะนิยมใช้เดือนอาหรับแต่เขาจะไม่ใช้เดือนอะไรครับเดือนอิสลามแบบเราของเราเนี่ยที่นับอัลมุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิรยูมาดัลอูละยูมาดัลอาคิรรอจับชะบานรอมฎอนชะวานดุลกอดาแล้วก็ดุลฮิจญะห์12เดือนเนี่ยเราเรียกว่าเดือนอิสลามเป็นเดือนอิสลามนะครับเพราะในหลักการของอัลอิสลามเราใช้เดือนพวกนี้ในพระบัญญัติอัลกุรอานในซุนนะห์ของรอซูลเรียกใช้เดือนต่างๆด้วยชื่อเดือนพวกนี้แล้วก็บางเดือนเนี่ยนะครับมันก็มีหลักการศาสนาที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะบางเดือนหลักการศาสนาเป็นลักษณะเปิดกว้างโอเพ่นให้เสรีให้ทำได้ตามอัธยาศัยมันก็มีรายละเอียดนะบางเดือนบางช่วงเป็นเทศกาลของการทำความดีฤดูพิเศษเช่นฤดูฮัจญ์ฤดูศีลอดเป็นต้นใช่ไหมครับในขณะที่การถือศีลอดเนี่ยหลักการศาสนาให้เสรีอยู่แล้วจะถือทั้งปีเลยก็ได้ไหมครับถือทั้งปีเลยแต่พอถึงเดือนมุฮัรรอมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุสซิยามิบาอ์ดะรอมฎอนซิยามุชะฮริลลาฮิลละซีตะดออูนะฮูอัลมุฮัรรอมการถือศีลอดในหมวดสุนัต
หมวดซุนนะนะครับหมวดซุนนะที่จะได้ผลบุญรองจากเดือนรอมฎอนเลยก็คือไม่มีอะไรเกินนี่แหละผลบุญบะดารอมฎอนแปลว่าต่อจากรอมฎอนรองจากรอมฎอนซิยามุชะฮริลลาฮิลละซีตะดูนะฮูอัลมุฮัรรอมคือการเลือกถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเดือนของอัลเลาะห์ชื่อมุฮัรรอมฉะนั้นอุลามะจึงให้ความสำคัญในการนับเอาเดือนมุฮัรรอมที่มีการถือศีลอดเนี่ยนะครับมากล่าวไว้ในหมวดการถือศีลอดซุนนะระดับฟะฎออิลระดับต้นๆใช่ไหมครับเหมือนกับเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ใช่ไหมครับเราถือศีลอดซุนนะแล้วก็มาฟิกมาโฟกัสในวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์เราเรียกว่าวันวุกูฟหรือวันอารอฟะห์ใช่ไหมครับวันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษพอถึงวันพอถึงเดือนมุฮัรรอมรอซูลให้ความสำคัญเป็นพิเศษและในความพิเศษนี้ก็ฟิกมาอีกวันนึงก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่10ที่เราเรียกว่าวันอาชูรอนะวันอาชูรอแต่นี้ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของการถือศีลอดเราคุยเรื่องเดือนนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เคลียร์เรื่องเดือนเรื่องเดือนนะครับผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าเรามี12เดือนเหมือนกับเดือนสากลแต่วิธีการนับเดือนวิธีการเข้าเดือนออกเดือนของเราใช้การนับทางจันทรคติวิธีการเข้าวิธีการออกเราใช้วิธีทางจันทรคติในขณะที่เดือนสากลทั่วๆไปนะครับเขาใช้ทางสุริยคติฉะนั้นสุริยคติเนี่ยเป็นการคำนวณล่วงหน้าได้นะคำนวณล่วงหน้าได้โดยเขามีสูตรตายตัวเลยถ้าลงท้ายด้วยคมคำเดือนใดที่มีลงท้ายด้วยคมเดือนนั้นมี31วันเราจึงสามารถรู้ได้อีกร้อยปีข้างหน้าเราก็รู้ได้มกราคมปี2ปีเท่าไหร่3,000ตอนนี้ปี2563ปี2570เดือนมกราคมมีกี่วันจุมาตมันก็31มันก็ไม่เลื่อนไปไหนมันก็อยู่แค่นั้นแหละเขาจึงสามารถทำปฏิทิน100ปีปฏิทิน1,000ปีก็ทำได้ทุกวันนี้พี่น้องเราไปเข้าเว็บไซต์ดูปฏิทิน100ปีครับเขาคำนวณได้ย้อนหลังอีก100ปีก็ทำได้เพราะวันเขามันตายตัวนะครับพอลงยนต์ล่ะกันเมษายนมิถุนายนกันยายนพฤศจิกายน30วันนั้นเขารู้ล่วงหน้าเพราะมันมีวันตายตัวแต่เดือนอิสลามของเรานะครับตั้งแต่มุฮัรรอมไปจนกระทั่งถึงซุลฮิจญะห์เดือนสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าเดือนของเราเดือนเนี้ยนะครับมุฮัรรอมหรือเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผ่านมานะตกลง29หรือ30รู้มั้ยเย็นวันดูเดือนยังไม่รู้เลยต้องรอผลการดูจันทร์เสี้ยวเสี้ยวก่อนเราถึงจะรู้ว่าเดือนปัจจุบันของเราที่กำลังจะจากลาจากเราไปเนี่ยมันจะมีแค่29คืนนี้หรือจะนับตรงนี้ต่ออีก1วันเป็นวันที่30ต้องดูผลของการดูจันทร์เสี้ยวฉะนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่เป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นหลักการที่มีอยู่ในเฉพาะหลักการศาสนาอิสลามเราไม่ได้พูดถึงเรื่องปฏิทินจีนปฏิทินกลางคืนกลางแรมเลยนะนี่เราพูดถึงเรื่องของอิสลามของเราฉะนั้นในอิสลามของเรานะครับเราจึงมีวันและการนับวันที่แตกต่างจากเขาอิสลามของเรามีวันนะกลางวันครึ่งวันกลางวันเต็มวันของเขากลางวันเต็มวันใช่ไหมแต่กลางคืนของเขาครึ่งคืนเนี่ยคืนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่20เท่าไหร่27ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเที่ยงคืนปุ๊บพอระฆังมันตีเป้งเข้าวันที่28คืนเดียวมีตั้ง2วันแปลกไหมถ้าเป็นสากลเขาไม่แปลกหรอกแต่อิสลามของเรากลางวันเรามี12ชั่วโมงกลางคืนเรามี12ชั่วโมงพอมักริบปุ๊บจนกระทั่งไปถึงซูโบ12ชั่วโมงโดยประมาณนะเราเป็นกลางคืนจากซูโบไปถึงมักริบจนกระทั่งสิ้นวันเรามีอีก12ชั่วโมงฉะนั้นกลางวันกลางคืนเรามีอย่างละครึ่งเท่ากันแต่ของเขาล่ะกลางคืนเขามีแค่วันหนึ่งมีแค่ครึ่งคืนแล้วพออีกครึ่งเป็นของวันใหม่ไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเราก็อยู่กับเขาได้แต่ว่าความเข้าใจที่เกี่ยวกับเดือนเนี่ยผมบอกกับพี่น้องแล้วบางทีเนี่ยเราได้รับวัฒนธรรมทางความเข้าใจความเชื่อเนี่ยเป็นผลมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมอื่นเพราะตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าพหุวัฒนธรรมใช่ไหมครับพหุวัฒนธรรมพหุแปลว่าสหะแปลว่าเยอะๆหลายๆวัฒนธรรมโน้นวัฒนธรรมนี้วัฒนธรรมเชื่อเรื่องเดือนแบบนี้เชื่อเรื่องเดือนแบบนั้นมีแล้วเราอยู่กับเขาเราก็ถูกอะไรครับถูกฝังหัวมาให้ได้ยินได้พูดอยู่เรื่องพวกนี้ไม่ต้องอะไรมากดูแค่ตัดผมวันพุธร้านมุสลิมตัดไม่ได้วันพุธห้ามตัดพฤหัส
ห้ามโกนของเขาแต่มุสลิมช่างมุสลิมเราก็ไม่ตัดกับเขามั่งอันนี้ก็เป็นอิทธิพลที่เราได้มาจากวัฒนธรรมทางความเชื่อเราอาจจะไม่เชื่อมันเขาแต่เราได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบจากความเชื่อแบบนี้อ้าวเดือนอย่างเดือนอย่างอิสลามเราเองเนี่ยนะครับมีบางคนที่เข้าใจอคติกับเดือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนมุฮัรรอมเดือนซอฟัตนี่เดือนของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเดือนมุฮัรรอมกับเดือนซอฟัต2เดือนเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมของเราส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีอคติไม่เคยชอบบางคนบอกเป็นเดือนอาเพศบางคนบอกเป็นเดือนอาถรรพ์บางคนบอกเป็นเดือนกาลกินีทำอะไรก็ไม่ได้เมื่อวันซืนนี่มีพี่น้องสอบถามมาในระหว่างรายการนะครับบอกว่ามีญาติของเขามีญาติทางฝั่งภรรยานะครับอัลลอฮ์เมตตาให้ได้คลอดลูกชายออกมานะครับก็กำหนดมันจะอากีกอในวันสองวันนี่แหละปรากฏว่าในครอบครัวปรึกษาหารือกันแล้วก็ไปสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแล้วเฮ้ยอย่าจัดเลยไม่ต้องทำได้ไหมอากีกอนะคนม้อมไฟนะเลื่อนไปทำนู่นออกมุฮัรรอมให้เลยมุฮัรรอมไปก่อนเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะความเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนทำบุญไม่ได้นะเขาจึงมองว่างานมงคลภาษาไทยเขาเรียกงานมงคลงานกินงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานดีนะคนไทยเรียกงานมงคลทำไม่ได้เลยในเดือนมุฮัรรอมเพราะอคติว่าเดือนนี้เป็นเดือนอาเพศเป็นเดือนไม่ดีซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับว่ามีจริงนะครับในเมืองไทยเนี่ยอย่างพี่น้องที่สอบถามมาในระหว่างรายการนะถึงขั้นพูดคุยและหารือกันแล้วในที่สุดตกลงยอมเลื่อนงานซุนนะของรอซูลออกไปกลัวอะไรกลัวอาถรรพ์ในเดือนมุฮัรรอมที่เอาความเชื่อนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ยอมที่จะเบียดงานซุนนะของรอซูลอากีกอในงานซุนนะของรอซูลบอกอยู่อักกวาลิลกูลามยาวมาซาวีอากีกอนะพอครบ7วันให้เชือดให้ลูกเลยนะแต่พอเราพอ7วันไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันอาถรรพ์เดี๋ยวลูกหลานเป็นอะไรนี่คือความเชื่อที่มันเกี่ยวข้องฉะนั้นเดือนซอฟัตนี่อีกเดือนนึงเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีกับเรื่องในเดือนซอฟัตเราจึงต้องมีพิธีทำน้ำอะไรเรียกน้ำซอฟัตใช่ไหมเพราะความเชื่อเราถูกปลูกฝังมาพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตในแต่ละปีอัลลอฮ์จะให้มีภัยบาลอลงมา 160,000 180,000 อะไรก็แล้วแต่เขาจะว่ากันนะเพราะมันไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันไม่มีแม้กระทั่งตัวบทที่ดออีฟก็ไม่มีเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเป็นฮีกายะตอนนั้นเองนะครับแต่เราก็ไปฝังใจกับข้อมูลตัวนี้จนกระทั่งเข้าใจว่าถ้าพุธสุดท้ายมาถึงนี่แล้วไม่มีน้ำซอฟัตในบ้านนี่ปะพรมในบ้านเดี๋ยวบ้านเราจะเป็นนู่นเป็นนี่จะเจอภัยเจอบัลลออันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันผูกโยงกับเรื่องของความเชื่ออะกีดะแล้วอะกีดะนี่อะกีดะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับรุกลอีมานเลยข้อไหนเนี่ยเชื่อเรื่องเพศภัยต่างๆลางดีลางร้ายทั้งหลายเนี่ยข้อไหนฮะใครตอบได้เอาเนี่ยน้ำมันยังไม่ได้ดื่มเดี๋ยวแจกข้อไหนข้อ6ข้อสุดท้ายเลยอันตุมินบิลกอดริไคริฮีวะชัรริฮีฮุลวิฮีวะมุรริฮีต้องศรัทธาให้ถูกต้องกับการกำหนดสภาวะการความเป็นไปต่างๆของใครของอัลลอฮ์องค์เดียวเลยไม่มีใครมาช่วยกำหนดมีใครไปแทรกแซงของอัลลอฮ์ได้ไหมมีใครไปก้าวก่ายได้ไม่ได้ใช่ไหมครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องหวานชื่นเรื่องขมขื่นต้องศรัทธาทั้งหมดแต่ที่เราถ้าตรงกับวันนี้ตรงกับเวลานี้จะมีภัยบาลอมาถูกไหมคลาดเคลื่อนนะแต่ผมก็ไม่โทษนะว่าชาวบ้านชาวช่องเพราะชาวบ้านชาวช่องเขาโตมากับข้อมูลแบบนี้โตมาก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำน้ำซอฟัตแล้วผมไปบรรยายที่มัสยิดริยาดุสซุนันขออนุญาตเอ่ยถึงเพราะว่าท่านอิหม่ามเล่าให้ผมฟังเองบอกว่าเมื่อก่อนหน้ามัสยิดนะครับมีบ่อสำหรับใช้อาบน้ำละหมาดเป็นบ่อของมัสยิดนะครับก็ทำยังไงล่ะพอถึงเขาเรียกอะไรล่ะทำน้ำซอฟัตเนี่ยนะครับผู้รู้ของชุมชนบางคนนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะครับเขียนที่สะพานเลยไม่ใช่เขียนที่ถาดตับซีเขียนที่ฝาหม้อหรือเขียนที่อะไรเขียนที่สะพานเลยแล้วก็แปรงถูล้างน้ำลงบ่อ
อันนี้ถึงขั้นนี้เนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจของคนในยุคนั้นเขาทำกันมาแต่วันเนี้ยเราเข้าถึงแล้วเราโชคดีอัลลอฮ์เมตตาให้เราได้มีข้อมูลความรู้จากอัลกุรอานจากซุนนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาอัดวาอย่างมงายเรื่องโรคระบาดนะโรคระบาดมีจริงไหมครับมีจริงเกิดจริงโดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่อย่าไปโทษผีโทษสางเรานี่พอมีโรคระบาดหน่อยสมมติเอ้ยเดือนนี้ยูซุปอยู่ๆตายขออนุญาตเอ่ยถึงไหลตายสมมติเขาเรียกโรคไหลตายนะพอเป็นเรียกจะละหมาดซุบฮ์นอนแข็งไปแล้วหายใจอีก2วันบังเสื้อเขียวตายอีกคนหนึ่งพอไปอีก3วันอาจารย์อะไรตายพอไปอีกสัปดาห์หนึ่งจูมาตายเฮ้ยคนมาฟังบรรยายบัญญีเดชนี่ตายกันหมดเลยแสดงว่าบัญญีเดชนี่ต้องมีกระสือตกลงโทษอะไรแล้วเนี่ยไปโทษกระสือไม่งั้นก็โทษผีปอบเนี่ยผีปอบกินไส้ผีปอบไอ้นั่นไอ้นี่เพราะหาโรคไม่ได้แต่จริงๆแล้วเรากำลังโยนสิ่งที่อะไรมันเป็นความผิดในทางอากีดะห์เนี่ยแทนที่จะรู้ว่าเรานี่เชื่อผิดกลับไปโยนให้ผีรับบาปไปโทษผีนี่คืออากีดะห์อ้าวแล้วเดือนมุฮัรรอมเหรอครับเดือนมุฮัรรอมนี่เขาถือว่าชื่อมันบอกแล้วชื่อมุฮัรรอมแปลว่าต้องห้ามแต่จริงๆมุฮัรรอมไม่ได้แปลว่าต้องห้ามอย่างเดียวนะมุฮัรรอมเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าฮุรมะฮารอมนะใช่แต่มันมีคำอีกคำหนึ่งฮุรมะแปลว่าเกียรติที่ต้องทนุถนอมที่ต้องปกป้องภรรยาของเราน่ะภรรยาของเราแฟนของเราไปมักกะห์เนี่ยเขาเรียกฮารีมมะห์รอมน่ะเนี่ยมะห์รอมคนที่เราต้องดูแลต้องปกป้องทนุถนอมใครแตะไม่ได้ใครจับไม่ได้ใครยุ่งไม่ได้นี่มะห์รอมไม่ได้แปลว่าทำอะไรไม่ได้เราไปแปลฮารอมคำเดียวงั้นพอเจอมุฮัรรอมก็ต่อไปนี้ทำอะไรไม่ได้โกนมุมไฟก็ไม่ได้ขึ้นบ้านก็ไม่ได้เปิดร้านก็ไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยตอนอาจารย์ยูซุฟฮัสซันรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะยังมีชีวิตอยู่ผมขึ้นบรรยายกับแกช่วงที่วิทยากรท่านอื่นบรรยายอาจารย์ยูซุฟฮัสซันก็สะกิดผมอาจารย์มีเรื่องจะเล่าเรื่องตลกวันนี้แถวบ้านยูซุฟนี่แหละนะแถวบ้านต้งเหียมอาจารย์แถวบ้านผมคลองแสนแสบมันพายเรือตามเป็ดมาหลายวันแล้วเข้าใจไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็ดใช่ไหมเลี้ยงเป็ดเอาไว้แต่ละครัวเรือนเพื่อที่จะเก็บไข่กินใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเราทุกคนก็กินไข่เป็ดแต่ว่าล้าวเป็ดเนี่ยมันดันมาพังเอาเดือนมุฮัรรอมมาพังมุฮัรรอมจะซ่อมไม่ได้ซ่อมล้าวเป็ดเดือนมุฮัรรอมไม่ได้ในที่สุดเป็ดไม่เข้าแล้วเข้าเหมือนกันแหละพอ4ทุ่ม5ทุ่มมันออกแหละมันก็ไปไข่ที่กอไผ่กอนั้นหัวโคกนี้ไอ้ตอนเช้ามาไอ้เย็นมาก็พายเรือกิ้วๆๆๆเอาเป็ดเข้าแล้วพอเป็ดเข้าเสร็จแล้วพอ4ทุ่มจะของนอนเป็ดออกแล้วเป็ดมันไข่ตอนไหนเป็ดไข่ตอนหัวรุ่งไอ้ตอนเอาเข้าแล้วไม่ไข่แต่พอหัวรุ่งไปไข่ที่หัวโคกคนอื่นพอเช้ามาก็ต้องพายเรือดูไปไข่อยู่ตรงไหนบ้างนี่เป็นเพราะเข้าใจว่าทำอย่าว่าแต่ปลูกบ้านใหม่เลยแค่ซ่อมล้าวเป็ดเนี่ยเขายังไม่กล้าซ่อมเพราะกลัวอาถรรพ์ของมุฮัรรอมอ้าวแล้วมุสลิมที่เราศรัทธากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดความเป็นไปต่างๆริสกีทุกสิ่งทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอะไรของเราเนี่ยผู้กำหนดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะอิทธิพลของอะไรครับของเดือนนบีจึงบอกว่าลาซอฟารอย่าไปงมงายเรื่องเดือนซอฟาร์ซอฟาร์มีจริงไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับเดือนที่2ตามปฏิทินศักราชอิสลามมีใช้อยู่ทุกวันนี้แต่อย่าไปงมงายเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟาร์ไปเชื่อว่าเดือนซอฟาร์เป็นเดือนที่จะมีภัยรอลงมาอย่างนั้นซึ่งตัวเนี้ยนะครับปัจจุบันนี้เราก็รับทราบข้อมูลแล้วว่าแม้กระทั่งนักวิชาการที่เขาเคยเชื่อมาแบบนี้ปัจจุบันนี้เขาก็ยอมถอนคำพูดกันส่วนใหญ่แล้วว่ามันไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตการตัจริบาประสบการณ์ของคนในยุคสมัยก่อนเฮ้ยพอพูดสุดท้ายแล้วบาลอมันลงมาเยอะเหลือเกินเขาก็เลยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในตำราในความเชื่อของพวกเขาไอเราก็ไปเอาตำราของเขามาเรียนนี่ไงเชคเขาเขียนเอาไว้ในตำราพูดสุดท้ายภัยบาลอจะลงมาเท่านั้นแสนตอนนี้แสนในที่สุดเราก็ไม่กล้าทำอะไรเลยอันนี้ให้พี่น้องเห็นแล้วนะเวลามันกระทบกระเทือนแล้วมันไปผูกโยงเรื่องของอากีดะห์ความเชื่อกับวันกับเวลาอีกเรื่องนึงมุสลิมเราหลายคนยังมีอยู่เรื่องชโลกวันมีไหม
คนอื่นนะเขาเชื่อละเรื่องตกฟากยูซุฟตกฟากวันนี้วันพุธวันแข็งวันเสาร์วันอะไรที่เขาเชื่อกันนะมุสลิมเรายังมีเชื่อนะครับบ้านผมแถวๆบ้านผมในน้องจอกเนี่ยเราพูดถึงคนน้องจอกเพราะว่าไปพูดคนอื่นเดี๋ยวเขาตามเจอ เราไม่ได้ว่าใครแต่เราพูดถึงข้อมูลที่มันเป็นจริงที่เราต้องยอมรับว่าเรามีอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเตาแก๊สใช่ไหมครับเขาใช้ปั้นเตาจากดินเลนดินโคลนใช่ไหมเอาหลักมาปักแล้วก็เอาเลนจากก้นบ่อมาผสมกับเส้นฟางอะนะแล้วก็หนวดมันเสร็จแล้วก็เอาไปพอกให้เป็นเตาปรากฏว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนึ่งข้าวเหนียววันแรกกับวันสุกดิบเนี่ยได้แค่กระทะเดียวเองเตาแตกใช่ไหมครับปั้นเตาเอาไว้อย่างดีเลยช่วยกันปั้นไปได้หนึ่งข้าวเหนียวจะกวนข้าวเหนียวแดงอ่ะมาหนึ่งไปได้กระทะเดียวเขาเรียกอะไรนะซึ้งเดียวเตาแตกโอ้โหทีนี้ลือกันแล้วบอกแล้วให้ไปเอาไอ้บางคนนั้นน่ะมันเกิดวันอังคารให้มันมาเริ่มอะไรเริ่มตั้งเตาให้เนี่ยแค่ตั้งเตายังต้องเอาเคล็ดคนเกิดวันอังคารแล้วถ้าในหมู่บ้านนั้นไม่มีคนเกิดวันอังคารก็อดกินข้าวเหนียวแดงเลยตอนนี้ใช่ไหมครับนี่เรากำลังไปผูกโยงเรื่องความเป็นไปอาจจะเป็นด้วยกอดอกระดัดของอัลลอฮ์อาจจะเกิดด้วยอุบัติเหตุอาจจะเกิดด้วยอุณหภูมิที่มันเยอะจัดใช่ไหมครับเยอะมากจนกระทั่งทำให้เตาใหม่ๆมันอาจจะร้านอาจจะร้าวได้เราไม่เชื่อแบบนี้แต่เรากลับไปเชื่อเรื่องวันคนเกิดไม่เอาคนเกิดวันอังคารถ้าไม่เอาคนเกิดเอาอังคารก็เอาวันอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นปีขานปีขานในปีอะไรปีเสือมันจะได้ข่มคนอื่นเขาได้ฉะนั้นพอเราไปผูกโยงเรื่องโฉลกเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จะมีผลกระทบกับอากีดะห์ความเชื่องั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนให้เราเชื่อวันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเป็นคุณอะไรไม่มีนะครับนอกเสียจากบางวันที่เราซูลบอกวันนี้เป็นวันดีนะเช่นวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์ที่มีตัวบทระบุเอาไว้เราเชื่อตามที่มีตัวบทระบุวันจันทร์เป็นวันดีเป็นวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติเป็นวันที่อัลลอฮ์จะให้มะลิกะห์ยกเอาผลงานของเราขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็เชื่อในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามวะฮีที่อัลลอฮ์ประทานให้แล้วอย่างนี้เราผิดเราพลาดไหมไม่ผิดไม่พลาดแต่พอไปเชื่อที่นอกเหนือจากนี่แล้วอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายเพราะบางความเชื่อเป็นปรปักษ์กับอากีดะห์อิสลามียะห์ของเรานะครับเดิมทีการถือศีลอดซุนนะห์วันอาชูเราะห์เนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชาวมักกะห์เนี่ยมีการถือศีลอดกันอยู่บ้างแล้วกูเรชก็ถือหน้าอัชูเราะห์นะครับชาวมักกะห์จำนวนหนึ่งถือนะครับแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาถึงมาดีนะห์ปีแรกนี่รอซูลเห็นเลยนะครับรอซูลเห็นเลยเฮ้ยชาวยะฮูดที่มาดีนะห์ถือศีลอดวันอาชูรอกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุการณ์กันอะไรเป็นประวัติการเลยนะครับรอซูลก็ถามด้วยความสงสัยพวกท่านทั้งหลายถือศีลอดวันอาชูรอเนื่องในโอกาสอะไรกันเนี่ยทำไม10มุฮัรรอมถึงถือศีลอดกันขนาดนี้เลยชาวยะฮูดก็ตอบกับรอซูลบอกฮาลายะมุนซอลิฮุนอ๋อที่เราถือศีลอดกันวันนี้เนี่ยเพราะวันนี้เป็นวันอะไรซอลแรกแปลว่าบางแว่นวันดีฮาซายามุนอาซีมวันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญตรงไหนอ่ะอันนี้รีวายะซอเฮียอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานนะครับสำคัญตรงที่ว่าเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาอะลัยฮิสลามนัจญัลลอฮุฟีฮิมูซาวะกอมะฮูให้ทั้งนบีมูซาและเราสาวกของนบีเนี่ยรอดปลอดภัยจากการถูกไล่ล่าของกษัตริย์ฟิรอูนเนี่ยเป็นจอมทรราชนำไพร่พลทหารออกไล่ล่าบทขยี้ต้องการที่จะสังหารปิดชีวิตนบีใช่มั้ยครับอัลลอฮ์ให้นบีมูซาอะลัยฮิสลามนะครับข้ามทะเลแดงไปได้เฉยเลยใช่ไหมครับน้ำแหวกเป็นทางไปงี้แหละนะครับค่ำไปพาสาวกค่ำไปหมดแล้วฟิรูนตามมาทีหลังเฮ้ยมูซาไปได้เราก็ไปได้ลงตามลงไปเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้น้ำทะเลสองฝั่งที่มันเคยแหวกเป็นทางให้เนี่ยมันมาประกบกันปังเข้าไปน้ำนี่ก็เป็นพลังงานนะครับเวลาน้ำกระแทกเราเนี่ยเจ็บไหมใครเขาไอ้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอะจุมาร์เคยไหมแกงคนเคยแกงหลานไหมเวลาเราล้างรถฉีดใส่เป็นไงนี่น้ำเส้นเล็กกระตอกอีกที่มันออกมาจากหัวฉีดเ
ห็นมั้ยออกมาเป็นละอองเป็นเส้นงั้นเรายังเจ็บแทบตายแล้วนี่น้ําในอัลกุรอานบอกกัตเตาดิลอะซีมสูงกว่าภูผาจากน้ําทะเลจนทั้งถึงก้นทะเลน่ะอัลลอฮ์ใช้กุรอานเปรียบกัตเตาดิลอะซีมเหมือนกับภูเขาเป็นหน้าผาอย่างงี้แล้วภูเขา2ฝั่งมันมาประกบกันระเบียดเราอยู่ตรงกลางอ่ะแบนแต่แต่ใช่มั้ยครับนั่นแหละนบีมูซาปลอดภัยขึ้นไปฝั่งนู้นปลอดภัยนบีมูซาฟอซอมาฮูมูซาแปลว่าอะไรอายุบนบีมูซาจริงซอมาถือศีลอดนบีมูซาจริงถือศีลอดชุกรอนชุกรอนแปลว่าอะไรเพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณในความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้รอดมาได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้รอดน่ะเป็นไงครับฟิรอูนเล่นเละเลยใช่ไหมครับเมื่อฟิรอูนมันเอาไพ่พลมาตามบทขยี้อยู่แต่อัลลอฮ์ให้ปลอดภัยแล้วก็เอาฟิรอูนดึงฟิรอูนจากปราสาทนะจากคฤหาสน์เอาลงมาตายอยู่ในน้ำในทะเลนบีมูซาขอบคุณฟาซุมนาเราก็เลยถือศีลอดเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์วันสำคัญครั้งนี้จึงถือศีลอดตามนบีมูซานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราพอฟังรู้สาเหตุที่มาที่ไปของการถือศีลอดอ้าวนบีว่ายังไงนบีพูดกับซอฮาบะห์พูดกับยะฮูดนะห์นูอะฮักกุบิมูซามินกุมจริงๆแล้วนะใครควรจะตามมูซามากกว่ากันระหว่างเราที่เป็นตัวนบีที่และอุมมะห์นบีกับพวกยะฮูดนะใครควรจะตามนบีมูซามากกว่ากันฮะเราใช่มั้ยที่ศรัทธาว่านบีมูซาเป็นนบีจริงๆศรัทธากับคัมภีร์ของนบีมูซาโดยไม่ได้แก้ไขไม่ได้เฉยไฉไม่ได้ไปบิดเบือนอะไรเลยยังไงยังงั้นทุกอย่างศรัทธาเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างเลยเรานี่แต่พวกนั้นที่บอกว่าเป็นประชาชาติของมูซาศรัทธาจริงป่ะไม่ได้ศรัทธาจริงอันกุรอานลงมาบอกลงมาเห็นมาเปิดโปงหมดเลยพวกนี้ไม่ได้ศรัทธาพวกนี้บิดเบือนพวกนี้เอาคัมภีร์ไปเฉยไฉเอาคัมภีร์ไปยกร่างใหม่ไหนล่ะระหว่างศรัทธากับนบีมูซาฉะนั้นนบีจึงฟอซอมะฮูนบีจึงเริ่มต้นถือศีลอดอาชุรอตั้งแต่ปีนั้นเลยวะอามะรบิซยามิฮิและสั่งให้อุมมะห์ของท่านซอฮาบะห์ทั้งหมดถือศีลอดวันอาชุรอวันนี้ใครที่ถือศีลอดอยู่แล้วถือต่อไปให้ครบทั้งวันใครที่ตื่นขึ้นมายังไม่ได้กินอะไรเริ่มอดตั้งแต่ตอนนี้เลยสายหน่อยก็ไม่เป็นไรกลายเป็นวาญิบเลยอาชุรอมีฮุกมในปีนั้นปีรอซักราที่1เนี่ยนะครับเป็นวาญิบใครไม่บวชบาปวาญิบพอปีที่2อัลลอฮ์ทรงพระราชทานฟัรดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนลงมาชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานฟะมันชะฮีดะมินกุมุชะฮ์รอฟัลยะซุมเอาใหม่ใครเห็นเดือนอะไรเดือนรอมฎอนใครรู้ข่าวเดือนรอมฎอนเริ่มต้นถือศีลอดรอมฎอนใหม่อันนี้อัลลอฮ์ทรงอะไรทรงบัญญัติการถือศีลอดเดือนรอมฎอนลงมาแทนฉะนั้นอาชุรอที่มีฮุกมเป็นวาญิบตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ไม่เข้มข้นเหมือนเดิมนะตอนแรกวาญิบทุกคนต้องบวชเหมือนกันหมดเลยนบีสั่งให้คนเดินประกาศเลยแต่พอปีที่2บวชอะไรบวชรอมฎอนแทนใช่ไหมครับถือศีลรอมฎอนแทนอาชุรอจึงลดความเข้มข้นจากวาญิบลงมาเหลือเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์นบีและซอฮาบะห์ถือศีลอดอาชุรอปีแรกแบบวาญิบปีต่อมาถือแบบซุนนะห์แล้วก็ถือเรื่อยมาโดยตลอดเลยอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่มีรายงานมานะครับตอนนี้ก่อนหน้าเนี้ยกุฟาร์มักกะห์ก็ถือศีลอดอาชุรอยะฮูดก็ถือศีลอดอาชุรอกุเรชก็ถือศีลอดอาชุรอฉะนั้นอาชุรอจึงเป็นวันสำคัญของคนอาหรับตั้งแต่ยุคอดีตมาแล้วนะครับจะด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามปลอดภัยอันนี้อยู่ในบุคอรีอยู่ในมุสลิมนะครับรายงานยืนยันถูกต้องตอนนี้พอปีต่อมาเนี่ยนบีก็ถือศีลอดอาชุรอซอฮาบะห์ก็ถือศีลอดอาชุรอแต่ถือในระดับไหนระดับแค่ซุนนะห์เท่านั้นถือมาอยู่ช่วงหนึ่งปีสุดท้ายซอฮาบะห์บอกรอซูลครับพวกเราก็ถือศีลอดกันมาโดยตลอดแหละแต่พวกเราสังเกตไหมว่าเราถือเขาก็ถือเขาถือมาก่อนเราอีกแล้วเราก็ไปถือตรงไม่ใช่ตามครับตรงกับเขาเราถือของเราไม่ได้ถือตามเขาเราตามนบีมูซานบีบอกเราตามใครตามนบีมูซาไม่ได้ตามยะฮูดตามนบีมูซาเพราะอะฮักกุบิมูซามิงกุมเราถือของเราตามที่นบีมูซาเคยถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์แต่มันไปตรงกับที่อะไรที่ยะฮูดถือเขาถือวันหนึ่งเราถือวันหนึ่งเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหน
เคยบอกไปแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันรีบละสินอดยังไม่ใช่ก่อนละสินอดนะอะไรตอนเริ่มต้นน่ะทานซะฮูรเขาก็อดเหมือนกับเรานี่แหละแต่เขาอดโดยไม่ทานซะฮูรจำไว้เลยนะนบีบอกฟัสลุไบนาซียามีนาวาซียามีอะห์ลิลกิตาบอักลาตุซูรความต่างของวิธีการถือศีลอดของพวกเรากับชาวกัมพีต่างกันตรงไหนตรงของเราต้องกินซะฮูรของเขาไม่กินซะฮูรสมัยนบีมูซาสมัยก่อนน่ะสมมตินะยูซุฟละศีลอดเนี่ยละศีลอดพร้อมกับเรานี่แหละพอเราได้เวลามืดตัวเราตะวันรับขอบฟ้าก่อนละศีลอดจะกินไปเลยแต่อย่านอนเพราะท่านนอนหลับตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องเริ่มบวชเดี๋ยวนั้นทันทีแล้วไม่มีโอกาสกินซะฮูรถ้าตื่นปุ๊บต้องเริ่มอดถ้าตื่นตีสี่ค่อยชั่วหน่อยมันก็จะเริ่มอดตั้งแต่เท่าไหร่ตีห้าตีหกเรื่อยขึ้นไปแล้วถ้ามาตื่นสักสามทุ่มล่ะแก่บวชเสร็จแล้วโอ้ไม่ไหวแน่นท้องนอนซะหน่อยเอ็นหลังหลับปุ๋ยไปมาตื่นอีกทีสี่ทุ่มเริ่มอดตั้งแต่นั่นแหละสี่ทุ่มไปจนกระทั่งมักริบของวันใหม่เขาจึงไม่มีโอกาสกินซะฮูรเรานี่อัลลอฮ์ให้กินซะฮูรถ้าเราไม่กินซะฮูรมันจะไปเหมือนเขาบางท่านเข้าใจนะเหมือนไหมเหมือนถ้าจะละศีลอดนะถ้าไม่ละศีลอดอยู่จนกระทั่งสองทุ่มเก่งเว้ยคนอื่นยูซุปกระจอกมาบังมากระเร็บแล้วรีบแก่บางแรกก็กระจอกนี่ต้องบังเสื้อเขียวนี่สองทุ่มครึ่งพวกไหนเนี่ยแบบนี้ชีอะเขาไปละตอนอิชาใช่ไหมครับเขาเข้าใจว่าอะไรของเขาเนี่ยต้องมืดสนิทมืดตึ๊บตื้อเลยเข้าอิชาซุมมาอะติมมุซิยามาอีละไลนบีอัลกุรอานสั่งจงถือศีลอดให้ครบจนกระทั่งถึงกลางคืนไอ้คำว่ากลางคืนของเขาคืออิชาแต่ซุนนะนบีทำยังไงแค่มักริบดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าต้องละศีลอดเลยฉะนั้นการถือศีลอดของเราเนี่ยแค่วิธีนะถ้าทำผิดนิดนึงมันไปเหมือนพวกนั้นทำแบบนี้มันไปเหมือนพวกนี้ตกลงแล้วเราจะบวชให้เหมือนใครอดอาหารทั้งทีตั้ง14 15ชั่วโมงน่ะจะอดมาให้เหมือนคนอื่นมั้ยต้องอดให้เหมือนนบีฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอฟังซอฮาบะห์ให้เหตุผลแล้วเค้าก็อดเราก็อดแล้วทำไมจะให้มันต่างกันสักหน่อยได้มั้ยทํายังไงอ่ะเค้าอดแค่วันเดียววันอาชุเราะห์นบีจึงมีดําริไม่เป็นไรเราจะต่างกับเค้าละอิมบากีตุอิลากอบิลินถ้าปีใหม่นะปีหน้าเรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปีใหม่แล้วเราก็ละอัซูมันนัตตาเสียเราจะถือวันที่9ด้วยอันนี้คือความตั้งใจของนบีเราแต่ไม่มีโอกาสทำ เรานี่มีโอกาสแต่จะตั้งใจทำเหมือนนบีหรือเปล่าเท่านั้นแหละอ้าวใครจะถือสิ้นอดพรุ่งนี้ยกมือขึ้นอ้าวโชว์เลยไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเรานำร่องคนอื่นให้คนอื่นเขาทำตามมันซันนะฟิลอิสลามมีซุนนะตันฮัสนะใครนำร่องที่เป็นซุนนะดีๆในอิสลามเขาได้ผลบุญของเขาเองและได้ผลบุญของคนอื่นด้วยเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยอ้าวยูซุปยกมือแล้วเดี๋ยวคนอื่นยกตามยูซุปอ้าวยกเลยอย่าไปอายโอ้ฉันจะบวชเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าฉันเข่งอายไหมอ้าวไม่อายกมืออีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮัจญะห์ซุบัยดะห์ทำเลี้ยงละศีลอด เดี๋ยวจีบให้เดี๋ยวจีบให้หรืออ่ะฮัจญะห์ซุบัยดะห์ไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวกลุ่มบ้านยูซุฟมีกี่บ้านละบ้านยินันบ้านใครอ่ะบังฟารุกบ้านบังลอนี่ใครตาใครนี่มาเดี๋ยวมารวมกันมันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทำอิบาดะห์นำร่องสิครับนำร่องผมก็ที่บ้านผมเราจะทำบ่อยเลี้ยงละศีลอดแบบนี้เพราะบางคนอย่างผมเนี่ยบางทีวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยผมบวชได้ไม่ครบเพราะผมบางทีบางวันสอน5คาบสอน6คาบ6ปีเรียนฉะนั้นสอนไปได้2คาบต้องจิบน้ำแหละใช่ไหมครับนอกจากว่าบางทีที่เป็นวันหยุดช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้วันหยุดก็อาจจะถือศีลอดได้เพราะเราอยู่บ้านไม่ต้องใช้เสียงผมใช้วิธีอะไรผมใช้วิธีเลี้ยงละศีลอดคนอื่นเพราะผมทำแบบอย่างคุณหมอนี่ครับบวชได้ดีครับคุณหมอสบายตุนอะไรก็ได้แหละตุนอามันผอมๆไม่ต้องหิวอย่างผมโอ้โหนะมันหิวหวานนะครับวันนี้ขนมปังเย็นล่อไปแล้วเต็มที่เลย
นะเราทำยังไงนบีบอกมันฟัตตรอซออีมันใครที่ทำอาหารเลี้ยงละศีลอดคนอื่นใครอ่ะคนที่เขาถือศีลอดได้ผลบุญของเขาโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยยูซุฟก็เล็งเลยเฮ้ยเนี่ยมันสิบคนเนี่ยคนไหนมันบวชเก่งที่สุดคนไหนมันบวชแล้วมันอ่านกุรอานคนไหนมันบวชแล้วมันลิกรุลลอฮ์คนไหนมันบวชแล้วมันละหมาดซุนัตคนไหนมันบวชมันไปมัสยิดดีอะไรดีเอาอาหารของเราเนี่ยไปเลี้ยงคนแบบนั้นอ่ะได้ผลบุญมากมายมหาศาลเลยโชคดีไหมนี่เป็นวิธีเป็นทางออกที่อุลามะอุสลับเขายุคตนเขาแนะนำกันมาเพื่อเป็นการชดเชยคนที่ไม่มีโอกาสถือศีลอดเมื่อคืนมีคนถามมาในรายการผมกับอาจารย์สุดีกินอาจารย์เนี่ยจะหมดประจำเดือนวันอาชูรอพอดีเลยตอนนี้มีประจำเดือนอยู่บวชไม่ได้แล้วสมมติว่าเขามี6วันใช่ไหมเขาไล่ไปแล้วไปหมดเอาวันสุดท้ายวันไหนวันบวชอาชูรอเลยจะกอบอได้ไหมจะกอบอได้ไหมอ้าวเราประชาธิปไตยยกมือดีกว่าอ้าวใครว่ากอบอได้ยกมือไม่ได้ละหมาดไม่ใช่ไม่ละหมาดไม่ได้ถือศีลอดซุนัตตาซูอากับอาชูรอเพราะมีตัวเพื่อนใช้วิธีกอดอซุนัตใช้อ้าวใครว่าได้ลองยกมือที่ประชาธิปไตยมีบางคนเดียวแล้วนะบางคนเดียวแล้วพี่น้องส่วนมากถือว่าเข้าใจเชื่อว่ากอดอไม่ได้จริงๆแล้วกอดอไม่ได้กอดอไม่ได้ไม่ใช่มันไม่มีแบบอย่างไม่ใช่เหตุผลเพราะเป็นซุนนะห์นะซุนนะห์ต่างหลายอย่างที่นบีกอดอนบีมีบางครั้งนบีเห็นซอฮาบะห์เอ้ยสั่งไว้แล้วว่าละหมาดซุบฮ์แล้วห้ามละหมาดอะไรทั้งสิ้นเลยต้องรอให้ตะวันขึ้นก่อนพอไปเห็นแล้วนี่เองละหมาดอะไรเนี่ยข้าสั่งเองแล้วใช่มั้ยซุบฮ์แล้วห้ามละหมาดซอฮาบะห์มาบอกผมมาแล้วมาเข้าละหมาดฟัรดูพร้อมกับท่านเลยผมยังไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2รอกอัตผมเลยเอาเก็บมาละหมาดตอนหลังซุบฮ์นบีบอกดีอย่างนี้นี่กอดออะไรเนี่ยกอดอซุนัตกอดอได้ใช่มั้ยครับอ้าวอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างเช่นอิอติกาฟอิอติกาฟนี่ซุนัตหรือวาญิบซุนัตบางปีนบีไม่ได้อิอติกาฟไม่ได้อิอติกาฟเลยอย่างบางปีนบีบอกกับอิบนุมัดกับฟาติบเนี่ยบาสหรือใครเดี๋ยวไปจัดการกระโจมตรงนี้นะปูละหับปูอะไรเรียบร้อยเลยนะรู้จักละหับไหมรุ่นนี้ไม่รู้จักเลยเด็กบางเสื้อเขียวรู้จักละหับป่ะฮะละหับผมยังมีเลยนะละหับเนี่ยไม่ใช่ละไฮนั่นบึงขวางละหับภาษาอาหรับเรียกลีฮาฟแปลว่าผ้าบางๆไม่บางมากมันจะบางเป็นแบบไอ้ละเป็นขยับซ้อนๆกันหลายๆชั้นเนี่ยนะแล้วก็เมาห่มด้วยนอนด้วยปัจจุบันเขาพัฒนามาทำเป็นผ้านวมนี่แหละมันคือหลีฮาฟภาษาหลีฮาฟห่มได้นอนได้หนุนหัวก็ได้เพราะมันหนาหน่อยเนี่ยนบีบอกเดี๋ยวไปกางกระโจมกางเต็นท์ให้ดีนะเอาละหับเอาหมอนอะไรไปแล้วได้ฉันจะเอียติกาฟแต่เช้านี้เลยคืนแรกราบรื่นดีพอคืนที่สองไอชามานบีขอหนูอยู่ด้วยหนูจะช่วยปฏิบัติหนูจะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าอ่านบีอนุญาตเพราะจะมาอิติกาฟอีกสักพักหนึ่งท่านหญิงอุมูสลามะท่านหญิงไซนับพากันหอบหมอนหอบอะไรผ้าห่มจะมาอิติกาฟด้วยนบีขอหนูอีกคนขอหนูอีกคนเป็นไงจุมัดนบีบอกโลกลับบ้านให้หมดเลยนบีสั่งเก็บกระโจมปีนั้นนบีไม่อิติกาฟเลยหยุดอิติกาฟไปเลยแล้วนบีมาอิติกาฟใช้ในเดือนชาวาลนี่สุนัตไหมสุนัตเนี่ยกอดอป่ะกอดอชดเชยที่ไม่ได้ทำฉะนั้นไอการเป็นสุนัตอย่างเดียวแล้วกอดอไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แต่เหตุผลที่เราที่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกไม่กอดอเพราะไม่มีตัวอย่างการกระทำจากนบีและซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็มีที่ไม่ได้ถือศีลอดอาชูรอหรืออารอฟะห์ก็ไม่เห็นนบีใช้ใครสักคนเองไปกอดอนะทั้งที่มันมีความสำคัญเพราะมันเลยเวลาของเขาถ้าเป็นมัสอะละในเชิงฟิกเขาเรียกเนื่องจากฟาวาตแปลว่ามันเลยวาระเลยมุนาสบามก็ไปแล้วเช่นอะไรสุริยคาตมาสุริยคาตเกิดสุริยคาตมาอะไรเมื่อวานอ้าวไม่รู้มารู้วันนี้ทำไงกอดอไม่มีสุนนะห์ให้กอดอเพราะมันเลยวาระไปแล้วบางมานเข้าใจนะเมื่อคืนเขาเกิดจันทคาตกันเราไม่รู้เรานอนตั้งแต่วะค่ำเลยละหมาดอิชาเสร็จแล้วนอนเลย
เขาเกิดกันห้าทุ่มเที่ยงคืนบางมารมารู้ว่าตอนเช้าเออไม่เป็นไรกอดอกอดอได้ไหมกอดอไม่ได้ฉะนั้นของไหนที่ไม่มีตัวอย่างร่องรอยแบบอย่างในการกอดอสุนัตเอาไว้เราก็ทำให้เหมือนนบีเพราะถ้าเราทำเยอะกว่านบีล้ำเส้นใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าเอสเปคเรานี่มันสุดยอดกว่านบีไม่ทำแต่เราจะทำมันเหมือนว่าเรานี่มาตรฐานของเรามันจะดูแล้วเยอะและเยอะงั้นเราก็ทำเท่าที่มีตัวบทมีตัวอย่างมีร่องรอยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุอับบาสบอกว่ามารออัยตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะฮัรรอข้าพเจ้าสังเกตมาตลอดเลยไม่เคยเห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนเฝ้ารอสอบถามเอ้ยเห็นเดือนหรือยังวันที่เท่าไรและรอซูลจะถามบ่อยมากเลยอาชูรอเมื่อไหร่จะได้ถือศีลอดเราล่ะฮะมวยอะไรนะเรียกมวยอะไรนะที่เขาออกช่องไอ้นั่นนะที่เขาถ่ายที่พัทยานะเรียกมวยอะไรอะไรนะพวกนั้นนะเออนั่นแหละพลาดไม่ได้เลยถามนายชกไปแล้วเหรออู้เสียดายไม่ได้ทันดูแต่ถ้าพลาดอารอฟะปลายปีที่แล้วก็ไม่ได้เสียดายแบบนี้ไหมฮะอ๋อเลยไปแล้วเหรอโอ้ไม่รู้เรื่องเลยขำๆไอ้พอมาถึงอาชูรอเดี๋ยวก็ขำๆอีกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าเป็นแบบนี้นะเราต้องเห็นความสำคัญสุนนะของการถือศีลอดในวันอาชูรอการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอยู่กับฟิรุอัสนะตัลลตีกับละหูอัลลอฮ์จะให้เป็นผลบุญผลบุญต่างหากนะแต่จะให้เป็นพิเศษเขาเรียกแถมให้เบิ้ลให้เบิ้ลอะไรให้ยกโทษให้1ปีเต็มๆที่ผ่านมากับละหูก็คือก่อนวันอาชูรอปีไหนปีกายที่ผ่านมาน่ะไอของอารอฟะก็ได้มา2ปีเบิ้ลมาแล้วนะพอมาถึงตัวนี้อัลลอฮ์ย้อนหลังให้อีกเป็นปีเลยถ้าพลาดนี่ต้องรอปีใหม่เลยนะพลาดในรอปีใหม่เลยแต่นี้เรื่องของการถือศีลอดในวาระสำคัญแบบนี้นะครับมันจะมีสุนนะให้กระทำประปรายนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเลือกด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างเช่นเราอาจจะติดงานติดนู่นติดนี่ต้องเดินทางอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอย่าพยายามพลาดวันที่มันสำคัญเพราะผมบอกแล้วถ้าพลาดแบบนี้มันตามไปกอดอใช้ไม่ได้แต่ถ้าพลาดจันทร์พลาดพฤหัสพลาดอายามุนเบสไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้ามีอีกเดี๋ยวพฤหัสหน้ามีอีกจันทร์หน้ามีอีกใช่ไหมครับหรือเราอาจจะใช้วิธีอื่นแต่ว่าถ้ามันพลาดวันสำคัญที่มีปีละ1วันน่ะฮะรับปากกับผมได้ไหมวันเสาร์นี้จะอยู่ถือศีลอดพร้อมกันมงยิรซักอยู่นะมึงดุลอยู่ไหมมั่นใจไหมมั่นใจให้ดูใครจะอยู่นะไม่ใช่พวกนี้วิทยุเสียงอิสลามประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบางมารซาเล้งนะไปตกสะพานอยู่ตรงไหนนี่พอพลาดตรงนี้แล้วนี่มันกลับมาย้อนไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องฟะฎีละที่เราพูดเสริมแต่สิ่งที่เราต้องแก้ไขโดยด่วนเลยก็คือความเชื่อหรือความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนซึ่งมันมีความสำคัญมากกว่าตรงนี้พอผมบอกแล้วพอไปเชื่อผิดนี่กระทบกระเทือนอะกีดะห์ข้ออะไรรุกนอีหม่านข้อสุดท้ายเห็นมั้ยเอาแค่ข้อเดียวอะไม่ต้องผิดทุกข้อหรอกเราเชื่อว่าอัลเลาะห์มีอันตุมินบิลลาฮิอัลเลาะห์มีเราเชื่อวะมะลาอิกะติฮิผ่านวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิร5ข้อเนี่ยผ่านหมดเลยแต่ติดข้อสุดท้ายข้อเดียวกอดอกอดัดเชื่อผิดกลายเป็นกอดารียะนอกลู่นอกทางนอกรีดเลยหลุดเลยนะครับหลุดเลยนบีจึงบอกอัลอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรจึงบอกไปบอกพวกมันด้วยอันนีบารีอุมมินฮุมวะอันนะฮุมบุรออาอุมมินนีไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงไม่ได้เป็นคนละไม่ได้เป็นศาสนาเดียวกันนบีปฏิเสธไม่ใช่อุมมะของนบีเลยนี่ผิดกี่ข้อเนี่ยข้อเดียวข้อสุดท้ายเห็นไหมครับงั้นเราไปเชื่อเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะไอ้ราศีนี้อย่างตอนเนี้ยที่เขาทำนายดวงรัฐบาลอะไรกันเห็นไหมโอ้ยราศีนี้มันมาซ้อนกับราศีนี้อะไรอะไรเราโอ้โหกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเขาเกิดประท้วงขึ้นมาล่ะเดี๋ยวเกิดนี่กลายเป็นเราอะไรไปแล้วเนี่ยไปคล้อยตามเขาแล้วแค่เราดูข่าวว่า
หมอนั่นหมอนี่เขามาทำนายทายทักดวงชะตาบ้านเมืองดวงชะตารัฐบาลดวงชะตาลุงตู่อะไรที่เขาออกข่าวใช่ไหมเราอยู่ทางนี้ไม่สบายใจแล้วเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาล่ะฮะแค่ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาน่ะเท่ากับเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยังไม่ต้องเชื่อแค่เราแวงว่ากลัวว่าจะเป็นน่ะถ้าไปเชื่อเป็นเหมือนที่ถ้าเป็นเหมือนกับที่เขาว่าตรงเลยเฮ้ยแม่นด้วยเละเลยไหมไม่ใช่เละอย่างงี้ไปเลยนบีบอกมันอาตาอัรอฟันใครที่ไปหาพวกเนี่ยพวกนักทำนายทั้งหลายแล้วก็ไปถามเขายังไม่ต้องเชื่อนะแค่เขาพูดมาอะไรแล้วเรอแค่เนี้ยอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันไปแล้วยังไม่ต้องเชื่อแค่ไปหาเขาเฉยๆเนี่ยอ๋อคนเนี้ยแหละหมอซุปนะอ๋อคนนี้เองดีใจได้เจอหมอซุปตัวเป็นๆแค่นี้อัลลอฮ์ไม่อะไรแล้วเนี่ยไม่รับละหมาด40วันแล้วถ้าอีกรีวายะห์นึงล่ะฟาซาอัลลอฮูไปถามเขาเลยไหนหมอลองว่าสิเนี่ยนายกจะอยู่ได้กี่เดือนเนี่ยสมมตินะนะอย่าห่วงนายกจะรอดไม่เที่ยวนี้อะไรต่ออะไรสมมติรัฐบาลจะยังยุบสภาไหมอะไรไหมสนใจเหตุบ้านการเมืองสมมติไปถามฟาซอดดักกะหูแล้วดันพาไปเชื่อก็ตามนั้นเลยอ๋อโลมุจะเลยนะเวลาหมอบอกหมอทำนายนะแต่เราอ๋อโลปากนะอ๋อโลแต่ใจนะไปไหนไปเชื่อที่หมออ้าวฮุกกลมเกิดอะไรขึ้นฟาก็ดกาฟาระบีมาอุนซีลาอัลลามุฮัมมัดไอคนเนี้ยมันไม่เชื่อที่มุฮัมมัดบอกสักอย่างหนึ่งมุฮัมมัดบอกไม่ให้เชื่อมันเชื่อมุฮัมมัดบอกไม่ให้ไปหามันไปหาบอกมันบอกอย่าไปถามมันไปถามมันไม่เชื่อมุฮัมมัดเลยแล้วมันจะเป็นพวกมุฮัมมัดได้ยังไงฮะเชื่อเขาไปเป็นเหมือนเขาเลยไม่ต้องมาเป็นเหมือนมุฮัมมัดฮะถ้าเชื่อเขาไม่เชื่อคนนี้ไม่เห็นหัวมูฮัมหมัดแล้วก็ไปที่จะไปเป็นกับเขาก็ไปไม่สังฆกรรมนบีจึงบอกไงไปบอกคนพวกนั้นด้วยต่อให้พวกเขาบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฐไปบอกเขานะถ้ามันมีทองคำเท่ากับภูเขาอูฐเคยอายุบเคยเห็นไหมภูเขาอูฐอ้าวยูซุฟไปฮัจญ์มาแล้วไปอุมเราะห์มาแล้วเวลาไปซิยารอห์ที่มะดีนะห์เขาพาไปเยี่ยมอะไรไปทัศนศึกษาดูภูเขาอุดใหญ่ไหมเมื่อก่อนเราอยู่ผมอยู่น้องจอกนะสมัยก่อนสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเวลามีฝนน่ะเห็นภูเขาอิโต้นครนายกอิรุซักเคยเห็นไหมภูเขาอิโต้เคยมาน้องจอกนะนั่นน่ะอยู่นครนายกเราเห็นน่าใหญ่แบบนั้นน่ะบางมานภูเขาอุดน่ะพืชเลยเขาเรียกพืชเขามันยาวพืชอย่างนี้เลยนั่นแหละประซูลบอกต่อให้มันมีทองคำเท่ากับภูเขาอุฮุดนั่นเลยนะแล้วมันยกลิลลาห์จริงๆเลยนะยกให้ในอนทางของอัลลอฮ์ยกลิลลาห์จริงๆเลยต่อให้มันลิลลาห์ขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ไม่เอาของมันอัลลอฮ์ก็ไม่เอาของมันฮัตตายุมินบิลกอดรีไคริฮิวะชัรีอัลลอฮ์จะรับของมันก็ต้องให้มันอีมานกับกอดอกอดัดให้ถูกเสียก่อนนี่แค่ข้อเดียวอัลลอฮ์ไม่รับเลยเสียทองคำเป็นภูเขาอย่าว่าแต่เท่าหัวเลยอายุใช่ไหมครับคนโบราณโอ้เสียต้องคำเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยแค่หัวแล้วนี่เท่ากับภูเขาอายุรักมะแค่ไหนรักมะแค่ไหนทำมือเนี่ยอ้าวนั่นน่ะนั่นน่ะภูเขาอูฮุดอู้บรรณาเตโอเลยแต่อัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรอ่ะติดกอดอกอดัดเชื่อเรื่องงมงายไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลอัมรุอุนูฟุนใช่ไหมครับนี่เรื่องกอดอกอดัดเชื่อไม่ถูกงั้นเราเองต้องยอมรับนะเรื่องกอดอกอดัดไม่ใช่เป็นเพราะเดือนนั้นเป็นเพราะวันนี้เป็นเพราะเวลานั้นเป็นเพราะวันเสาร์เป็นเพราะวันอังคารเป็นเพราะวันอาทิตย์เกี่ยวอะไรกันไหมทำไมไม่แต่งงานล่ะเป็นเพราะมุฮัรอมเออแล้วบางคนมันมีนะกูว่าแล้วบอกแล้วมันไม่เชื่อกระดังรางเขาว่าพวกเรากระดังรางนะบางเสื้อเขียวเนี่ยบอกมาแล้วอย่าแต่งนะเดือนมุฮัรอมมันก็ไปแต่งกระดังร้างไหมไม่ไม่เนี่ยเขาว่าไงล่ะสองเดือนเองเลิกกันไปแล้วเขาสมน้ำหน้าเราอีกแต่เราจงภูมิใจนะไอ้ที่เราอะไรเรายึดในหลักการถึงแม้มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นกับเราแต่เรายึดอะไรไว้เนี่ยยึดอากีดะห์ยึดอิสลามที่ใสสะอาดที่บริสุทธิ์มีอัลลอฮ์องค์เดียวจริง
ม่ใช่มีอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วแต่มีอย่างอื่นอยู่ข้างหลังอีกเต็มเลยอัลลอฮ์ให้เหมือนกันแหละแต่อย่างอื่นช่วยขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวไม่สำเร็จต้องเอาอย่างอื่นมาช่วยต้องเอาอย่างอื่นมาปัดเป่าเอาอย่างอื่นมาป้องบิสมิลลาห์ขึ้นรถไม่สาจะไม่แคล้วคลาดนะต้องแขวนมันจะได้สบายใจตกลงแล้วกลายเป็นที่พึ่งที่พึ่งทางใจไปบิสมิลลาห์ก็อ่านแหละแต่มันยังกลัวอยู่อ่ะนะกลัวไหมกลัวฉะนั้นที่เอาเรื่องนี้มาคุยกับพี่น้องนะหมดเวลาเรื่องการเดือนมุฮัรรอมไม่มีอาถรรพ์ไม่มีอาเพศไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเดือนอิสลามเป็นเดือนของอัลลอฮ์และเป็นเดือนอัชชูรุลฮุรุมเป็นเดือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำส่งเสริมให้เราถือศีลอดถ้าถือได้ทั้งเดือนถือไปเลยหรือจะถือวันเว้นวันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สรุปก็คือถ้าเราไปเชื่อแบบนั้นมันคือความงมงายมันคือความงมงายนะไปเชื่อเลอะเทอะในสิ่งที่ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานหรือร่องรอยคำสั่งคำสอนในความเชื่อต่างๆเหล่านี้อ่ะนิดนึงก่อนจากกันตรงนี้นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านไม่ได้กวนขนมท่านไม่ได้กวนขนมมีฮิกายะเรื่องเล่ากันว่านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามกวนขนมตอนที่เรือมาเกยตื้นเรือมาเกยตื้นเสร็จไหมล่ะครับแล้วก็เอาสัตว์ลงมาปล่อยเสร็จแล้วอะไรพอเคลียเรือเก็บกวาดเสร็จแล้วเหลือถั่วหน่อยงาหน่อยอะไรหน่อยใช่ไหมไม่รู้มีกะทิแบบสมัยนู้นนะเสร็จแล้วนบีนูฮ์ก็เอาไปต้มปรุงเป็นอาหารแล้วก็มาแจกกันกินเขาบอกนี่คือตำนานที่มาของการกวนขนมบูโบสเป็นภาษายาวีภาษาอินโดภาษามาลายูแปลว่าต้มให้เละกวนให้เละต้มอะไรมาต้มให้มันเปื่อยเละไปเลยนะก็เรียกบูโบนะครับเขาบอกเนี่ยเริ่มต้นมาจากนบีอะไรซุนนะของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามปรากฏว่าพี่น้องฮิกายะเรื่องเล่าน่ะเล่าว่านบีนูฮ์กวนแต่รีวายะก็คือที่มีรายงานจากหะดีษของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอะไรนบีนูฮ์ถือศีลอดไม่ใช่นบีมูซานบีนูฮ์ถือศีลอดในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดรายงานยืนยันว่านบีนูฮ์ถือศีลอดอ้าวเราจะเชื่อใครเชื่อเรื่องเล่าบางรอดเอามันไหนถ้าเชื่อเรื่องเล่าได้กินขนมถ้าเชื่อรีวายะเชื่อหะดีษอดกินขนมอาจารย์อะไรเอาอันไหนเอาสองอย่างเลยบวชด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยนี่แจ๋วเลยอย่างนี้ฮะอ้าวแต่เวลากวนแล้วเฮ้ยเค็มป่าวะเฮ้ยหวานได้ยังวะชิมไปแล้วพอชิมไปทีนี้ตั้งกันเหลวๆใช่มั้ยตั้งกันเป็นโจ๊กอ่ะตักใส่จานแล้วบีบมะนาวแล้วรอบนึงพองวดมาหน่อยเอาอีกรอบนึงตกลงแล้วกว่าจะได้แก้บวช3จาน4จานแล้วนะงั้นผมแนะนำให้พี่น้องตัดไปเลยเรื่องกวนน่ะตัดไปก่อนตอนเนี้ยนบีใช้ให้9 10นี่ถือศีลอดเราก็ทำตามนบีส่วนออกเลยวันไปแล้วอาทิตย์2อาทิตย์กระทะสุราเพิ่งจะว่างไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่หลังได้เพราะมันไม่ใช่งานศาสนาไม่ได้วาญิบจะต้องกวนวันนั้นเลยวาญิบมั้ยไม่วาญิบสุนัตล่ะสุนัตให้กวนวันนั้นมั้ยไม่มีสุนัตดีไม่ดีมักกะโรห์ด้วยคนอื่นเขาบวชกันเองมากวนขนมล่อใช่ไหมครับนั่งจุมาจะบวชขอแรงมาคั้นกะทิปอกมะพร้าวอัลลอฮ์เมื่อคืน5ทุ่มเที่ยงคืนไปกระเทาะมะพร้าวอยู่เลยวันนี้บวชไม่ไหวแล้วตกลงกลายเป็นสาเหตุให้จุมาบวชป่ะบวชไม่ได้พอพรุ่งนี้เช้าจุมาขนกระทะจุมายก3ขาจุมาเอาแก๊สตกลงจุมาตไม่ได้บวชเลยกลายเป็นแทนที่จะตามนบีกลายเป็นฝืนแย้งกับคำสั่งของนบีก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์